ปัจจุบันเรามีกองทุนยุติธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายแต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีหลักการที่ให้การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายยังไม่ครบถ้วนซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเคยเสนอกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายซึ่งมีหลักการที่สำคัญเพื่อจะแก้ไขกฎหมายฉบับกองทุนยุติธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็คือ1เราเห็นว่าหลักการที่1ก็คือว่าการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเพราะการที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากกฎหมายเนี่ยจะทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมมากขึ้นและเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายนะครับหลักการที่2เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเนี่ยจะต้องประกอบด้วย1เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางกฎหมาย2จะต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย3คือจะต้องมีการให้มีทนายจัดหาทนายในการดำเนินคดีในศาลรวมทั้งการจัดหาล่ามในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ล่ามในการดำเนินคดีในศาลอันที่4อาจจะต้องมีการทำหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ก็ได้รับความยุติธรรมมากขึ้นประเด็นถัดมาคือจะต้องมีกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่ากรรมการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายซึ่งมีองค์ประกอบ2ส่วนคือองค์ประกอบภาครัฐและภาคที่ประชาชนที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะยิ่งจะต้องให้ภาคประชาชนมีสัดส่วนที่มากกว่าอันถัดมาคือจะต้องมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาเช่นองค์กรช่วยเหลือด้านเด็กด้านแรงงานด้านผู้สูงอายุทุกหรือแม้แต่แรงงานข้ามชาติหรือแม้แต่พี่น้องชาติพันธุ์ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายอยู่แล้วประเด็นถัดมาจะต้องมีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณในการให้ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายกองทุนเหล่านี้ก็จะสามารถให้หน่วยงานความช่วยเหลือทางกฎหมายมาของบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายอันที่สี่จะต้องมีอันถัดมานะครับจะต้องมีหน่วยกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายและประเมินผลทั้งหมดที่ให้ความช่วยเหลือแต่ละปีหรือแต่ละ6เดือนประเด็นสุดท้ายจะต้องมีสำนักงานที่เป็นอิสระที่สามารถบริหารงานช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นซึ่งจะต้องไม่เป็นระบบราชการ